นนี้ผมอยู่ที่ถนนจันทร์18/8นะครับเรามาตามหาร้านขนมหวานที่เขาลือกันว่ามาเช้าไม่ขายมาสายของหมดจะอร่อยจริงหรือเปล่าตามผมเข้ามาเลยกับร้านเช่งซิงนี้หรือลั่นสถานรอบกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียสมยศด้วยฮะตอนนี้คาเฟ่เป็นยังไงบ้างครับผมไม่ใช่คาเฟ่ครับนี่เป็นขนมหวานเองซิงอีคนละสมยศกันวันนี้ที่เฮียสมยศนำมาให้ดูนะฮะขนมหวานทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างอย่างอันนี้อันนี้คือตัวอย่างก็คือเชงซิมอีอันนี้นะคือร้านสถานโลกันที่ที่เป็นชื่อร้านชื่อร้านเลยท่านเลยมีอะไรบ้างวัตถุดิบข้างในเนี่ยก็มีทั้งข้าวบาเล่ถั่วแดงเม็ดแปะกล้วยรากบัววุ้นมะพร้าวถั่วปักอ้าแป้งเชงซิมอีแล้วก็มีน้ำลำไยด้วยแล้วก็มีน้ำลำไยนะแล้วแต่เรียกว่าเอาทุกอย่างมารวมกันเลยเอาเชงซิมอีเลยแล้วก็เรียกว่าเชงซิมอีครับเดี๋ยวนะที่ใส่ทุกอย่างรวมกันไปแล้วก็บอกว่าใส่น้ำตาลทรายแดงด้วยใช่ใช่ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเที่ยวมาจากน้ำตาลอะไรฮะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงใช่ของนี่ก็เข้าทองของข้าวทองถึงว่าหวานหวานของมันเนี่ยมันไม่ได้หวานบาดแต่ว่ามันหอมหวานละมุนนะจริงๆก็มีอีกหลายเมนูแล้วเมนูนี้บัวลอยน้ำจิ๋มใช่ใช่อันนี้สำหรับคนที่แบบว่าพักผ่อนน้อยใช่กินแก้กระหายก็ได้แล้วน้ำขิงหามันก็เป็นสมุนไพรด้วยเป็นยารักษาโรคด้วยนะใช่อันนี้ก็บัวลอยน้ำขิงก็คือกินแล้วนุ่มข้างในหอมเครื่องงานดำใต้ข้างในมันคือว่าใช่ยังไม่ทันกินเลยหอมเลยหอมมากเลยข้างในไส้มีความหวานความมันความหอมใช่ใช่ใช่งาดำล้วนงาดำนี่ก็เป็นของข้าวทองข้าวทองนะฮะของอีกลูกแล้วกันนะเฮียนะมันอร่อยที่ผมเพิ่งเคยกินในชีวิตถ้าคนจะมารับประทานที่ร้านตำแหน่งที่ตั้งของร้านอยู่ตรงไหนครับก็มีถนนจันทร์18/8หน้าปากซอยถนนจันทร์18/8หน้าปากซอยครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่บ่าย 2ถึงเที่ยงคืนอร่อยสดสะอาดขนาดนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากตราข้าวทองครับครับและสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านอร่อยที่ร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง